สวัสดีนะคะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าดูสาวพลอยเล่นมายากลแต่เช้าเลยโอ้เป็นเหมือนช่วงโอ้โหแล้วเวลาเก็บมันจะเก็บยังไงนี่ช่วงหนึ่งที่ตอนที่เขาท้องน้องนะคะเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าไปตกใจอะไรมาหมาวิ่งผ่านหรือยังไงดูนะคะดูดูโอ้ยน่าจะเป็นน้องหมานะคะวิ่งมาหาเธอแล้วก็มองไปทางน้องหมาน้องหมาเล่นอยู่หน้าบ้านไหมเฮาพลอยพลอยเอ้ยพลอยใจเย็นเย็นเออใจเย็นเย็นอารมณ์เสียนี่แหละเก็บขยะยากที่สุดก็คือนี่แหละเอาเตะซะสู้ซะสายหมดเลยอ้าวใจเย็นใจเย็นเย็นค่ะใจเย็นเย็นไม่รู้ว่าตื่นนานขนาดไหนแล้วนะพอออกไปซื้อกับข้าวมาเห็นโวยวายสักพักแล้วยังไม่สงบโหกลางขนาดนี้เข้าไปใกล้ไม่ได้นะคะดูนะกลางหัวขนาดนี้ยังอารมณ์บดชอยนิ่งแล้วสงบนิ่งเหนื่อยแต่หูยังไม่นี่หูยังไม่กระเพืออันนี้ค่ะถ้าหูกระเพือวิบวับวิบวับแบบเนี้ยก็ใจดีแล้วแล้วเตะเละขนาดเนี้ยใครจะเก็บเองเลยเด้อซาสู้ซาชายหมดนั่นอยู่กระเด็นกระดอนไปหมดสองสาวกับหนึ่งนุ่มนะคะสาวหนึ่งอยู่นู่น
สาวแก้วน้องกีเหนื่อยละเหนื่อยละบ่เหนื่อยละบ่ผ่านยันไก่อ่ะตอนนี้ใช้ดีแล้วนะไปไหนก็นะคะก็สงบนิ่งแล้วเมื่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้น้องพลอยน้องกี้นะครับแล้วก็ป้าแก้วลุงทองคำน้องนำโชคด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเล่นเล่นThank you.